าที่หนุ่มคนนี้ดีกว่านะฮะมาริโอเมาเลอร์โอ้ฉันต้องปรบมือดังๆให้มาริโอนะฮะนอกจากหน้าตาประมาณนี้แล้วนะฮะใจยังแมนมากนะฮะประวัตินี้ประกาศเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าหมดสิทธิ์ผ่อนผันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นทหารค่ะเมษายนนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็ผ่อนผันมาจนเรียกว่าครบสิทธิ์นะครับก็ปีนี้เนี่ยก็บอกว่าพร้อมหากต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้าเป็นทหารกองเกินเข้าประจำการในปีนี้ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิ์ผ่อนผันได้แล้วนะครับก็พูดง่ายๆก็คือครบสิทธิ์แล้วใช่เพราะฉะนั้นมาริโอเนี่ยก็วางแผนเรียบร้อยแล้วว่าเดินทางไปที่เขตประเวศเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมก็จะไปลุ้นใบดำใบแดงนั่นแหละนะฮะจริงๆแล้วก็มาริโอตรวจร่างกายได้ยังเผื่อคุณหมอไปพบว่าเป็นหอบหืดทำกับร่างกายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่อุ้ยเขาเป็นคนสุขภาพแข็งแรงอ๋อเหรอแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะอ่ะว่ากันไปนะฮะแต่นี่เรื่องงานเนี่ยไปคุยกับผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวต้องมีการจับใบดำใบแดงก็มีการเคลียร์กันเบิกทางกันไปเรียบร้อยแล้วถามว่ากังวลไหมเนี่ยจะต้องเป็นทหารเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ชายไทยเนี่ยเวลาบอกเป็นทหารก็จะกลัวกันหมดเลยโหต้องฝึกหนักต้องอะไรแบบนี้มาริโอไม่เคยกลัวนะฮะบอกว่าหน้าที่ของชายไทยทุกคนต้องทำเพื่อชาติต้องรับใช้ชาติไม่เจ๊แหม่มเธอต้องเข้าใจนะว่าระยะหลังๆมันเนี่ยนะฮะทางกองทัพเนี่ยเขาก็ออกมายืนยันว่าการฝึกเนี่ยก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรนะฮะร่างกายเนี่ยก็ปรับสภาพตามร่างกายของคนไม่ใช่ว่าโอ้โหไปฝึกกันเนี่ยคือไม่คือสมัยก่อนเนี่ยมันภาพลักษณ์เนี่ยต้องพูดกันตรงๆนะคือมันมีเพลงของคุณเอกพจน์วงศ์นาคไงไม่ใช่ไม่ได้ร้องฉันรู้ว่าไม่ต้องร้องไม่ร้องคือในเนื้อหาเนี่ยในเนื้อหาเนี่ยฝึกอีกแล้วตั้งเช้ายันเห็นไหมไม่ภาพพจน์อ่ะเห็นไหมเพลงมันสะท้อนแต่คนเขาอาจจะกังวลไงไม่แต่ก็เดี๋ยวนี้ภาพลักษณ์ก็เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วการฝึกคือการทำให้ตัวเองมีระเบียบวินัยแล้วก็อย่างที่บอกมันภูมิใจตรงที่ตัวเองได้รับใช้ชาติด้วยนะฮะแล้วก็ไม่แน่นะถ้ามาริโอเนี่ยนะฮะเป็นทหารขึ้นมาจริงจับได้เนี่ยปุ๊บเนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องไปทำหน้าที่โปรโมทนะรับใช้ชาติด้วยการใช้หนังหน้าเนี่ยฮะกระชื่อเสียงเนี่ยไปโปรโมทกองทัพมันจะเป็นหน่วยไหนก็เหอะตอนนั้นใครสอนรามป่ะทุกคนหลายคนเต๋าสมชายสอนรามสันยางฝันดีฝันเด่นเจ๊แมมเรือว้ายฉันเป็นรอดอป่ะเรียนรอดอค่ะแล้วนิ้วกระดกขนาดนั้นเลยเหรอฉันเป็นรอดอหญิงค่ะมือทางนี้อ้าวเหรอสวัสดีค่ะดิฉันผู้กองแหม่มค่ะไปเอนเตอร์เทนในเพื่อนๆรอดอไหมตอนนั้นโอ้จะเหลือเหรอเขาชนไก่ฉันก็ชนเลยไหมชนไม่ได้ชนไหมได้ไปหรือเปล่าตอนเขาชนไก่อะฉันไม่เคยเป็นอาหารเหรอฉันบังเอิญว่าหน่วยที่ฉันไปเนี่ยเขาสมัครหมดเต็มฉันก็กลัวเข้าไปกลัวเขาจะเป็นดีหนึ่งประเภท4เป็นไงประเภท4จิตวิกลจริตไปฟังความเห็นของมาริโอกันหน่อยว่าตอนนี้เตรียมพร้อมยังไงกันบ้างกับเรื่องการเป็นทหารฮะอ๋อเกณฑ์ทหารปีสุดท้ายแล้วครับโอ้ก็คงต้องไปตามขั้นตอนนะครับก็ต้องเป็นการจับใบดำใบแดงอะไรอย่างเงี้ยครับลุ้นไหมอ่ะครับก็ไม่หรอกครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของคนไทยอยู่แล้วที่เราต้องรับผิดชอบนะครับของชายไทยก็ถ้าเราต้องจับเพราะว่าโอ้ก็ต้องมีงานที่ต้องทำอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูกันต่อไปก็ไปตามขั้นตอนครับไม่มีอะไรใจโอ้ครับโอ้ไม่โอ้เป็นกลางครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าโอ้ว่ามันเป็นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอะไรครับการเป็นทหารไม่ใช่สำหรับโอ้ไม่ได้คิดว่าการเป็นทหารเป็นอะไรที่ลำบากหรือว่าเราต้องไปแบบโอ้โหไปรบหรือว่าอะไรเงี้ยฮะว่ากลัวไหมเนี่ยโอ้ไม่กลัวก็เป็นสิ่งที่ชายไทยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุครบเกณฑ์แม้ว่าจะชื่อมาริโอนะฮะดูเป็นลูกครึ่งเนี่ยนะฮะแต่ว่ามีความเป็นไทยนะคนไทยมีความภูมิใจนะฮะก็ดีใจกับมาริโอนะฮะที่ทำแบบเนี้ยได้คะแนนอีกเยอะเลยนะฮะดูสีหน้าแววตาเวลาเขาพูดถึงสิเขาภาคภูมิใจจะตายภูมิใจสิเขาน้องจันจีไงให้กำลังใจอยู่ก็บอกว่าแอบให้กำลังใจแล้วจันจีก็คือน้องนีที่กำลังงุ้งงี้งุ้งงี้กับน้องโอ้ยอมรับแล้วประกาศเปิดเผยแล้วก็ใช่ไงก็งุ้งงี้คือคนสนิทเขาใช้คำว่าคนสนิทที่ไม่เป็นแฟนก็ยังจีบกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่าก็มีมาบ้างที่ฝ่ายหญิงเนี่ยส่งกำลังใจมาให้ล่าสุดนะฮะได้ยินว่าแฟนคลับที่จีนเนี่ยก็เรียกร้องให้มาริโอเนี่ยไปโชว์ตัวเหมือนกันบอกเดี๋ยวเคลียร์งานที่ไทยก่อนใช่ไหมเดี๋ยวบินไปนะครับอ่ะ